สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าห้างไอคอนสยามนะครับถนนเจริญนครผมออกมาจากในห้างนะอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับนี่คือบรรยากาศของถนนเจริญนครนะครับหน้าห้างไอคอนสยามรถเยอะนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับแถวหน้าห้างไอคอนสยามนะครับถนนเจริญนครเขตคลองสานวันนี้มาเที่ยวในเมืองนะครับเขาก็จะมี2ตึกนะอยู่คนละฝั่งกันตรงข้ามกับห้างนะผมก็มาซื้อตั๋วนะครับเราก็สามารถกดซื้อเองนะครับค่าโดยสารก็16บาทตลอดสายนะแล้วก็สอดแบงค์20เข้าไปนะครับเขาก็จะมีบัตรพร้อมกับเงินทอนออกมาให้เรานะเราจะไปสถานีไหนเราก็กดเลือกเลยนะครับมันก็มีหลายภาษานะเราก็เลือกภาษาไทยนี่ก็เอาบัตรมาแปะนะครับเพื่อให้ประตูเปิดเราจะได้เดินขึ้นไปข้างบนถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาซื้อตั๋วเองนะผมก็ไม่ค่อยได้ขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยเท่าไหร่นะครับนานๆจะขึ้นทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวบรรยากาศหน้าห้างไอคอนสยามนะครับแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีทองจากเจริญนครไปกรุงธนบุรีนะครับบรรยากาศฝั่งทางนี้นะครับก็จะมองไปทางโรงพยาบาลตากสินนี่คือบรรยากาศบนสถานีรถไฟฟ้านี่มีขบวนเดียวนะครับมี2ตู้ก็วิ่งไปวิ่งกลับนะครับเพราะว่าระยะของเส้นทางก็3สถานีนะออกจากเจริญนครก็ไปสถานีคลองสานเดี๋ยวก็ตีกลับมานะครับคนก็ยืนต่อแถวรอขึ้นรถไฟฟ้ากันมาแล้วก็เป็นขบวนเดิมนะครับวิ่งกลับไปกลับมาทั้งวันเลยนะไม่มีคนขับนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองวิ่งเองอัตโนมัตินะก็เป็นหนึ่งใน BTS เหมือนกันนะครับสถานีเจริญนครสะดวกสบายนะครับเดินออกมาจากห้างแล้วก็มาขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยนี่ครับไม่มีคนขับนะไม่มีห้องคนขับครับก็ผู้โดยสารนะครับสามารถยืนได้ทุกจุดนะครับยกเว้นหน้าประตูทางเข้าออกอันนี้คือวิวกรุงเทพมหานครนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาโรงแรมเดอะริเวอร์นะครับแล้วก็ร้านเป๊ปซี่นะตรงนี้ก็จะเป็นแยกไฟแดงนะครับแยกลุกทนบุรีหรือว่าแยกเป๊ปซี่นะรถไฟฟ้าก็จะวนไปทางสถานีกรุงธนบุรีช่วงนี้พอดีว่างๆนะครับก็มาเดินเที่ยวนะครับในเมืองอันนี้ยังไม่ใช่ฝั่ง
พระนครนะครับยังเป็นฝั่งธนบุรีอยู่นะเป็นกรุงเทพฝั่งธนนะถือว่าเจริญขึ้นเยอะแล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นครับเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวนะแล้วก็ถนนกรุงธนบุรีสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเมื่อกี้ก็จะมีรถไฟฟ้านะครับก็วิ่งไปมาตลอดนี่ครับ BTS นะสายสีเขียวก็มาถึงสถานีกรุงธนบุรีกันแล้วนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะหลายตานิดหนึ่งนะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับไม่มีไม้กันสั่นนะสถานีกรุงธนบุรีก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็มาถึงเสร็จแล้วรถไฟฟ้าก็จะวิ่งกลับไปนะครับก็วิ่งกลับไปกลับมาแบบนี้แหละครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับเจริญหูเจริญตานะครับสำหรับกรุงเทพมหานครนักท่องเที่ยวนี่เยอะมากนะครับในห้างไอคอนสยามพอดีว่าผมไม่ได้ถ่ายข้างในนะครับมีโอ้นักท่องเที่ยวนี่เยอะจริงๆคนเต็มไปหมดเลยนะครับในห้างที่ไหนบอกว่าเงียบนะครับแต่ว่ากรุงเทพนี่ไม่เงียบเลยวันนี้มาเห็นกับตาแล้วนะครับคนเยอะมีหลายชนชาตินะครับมีทั้งฝรั่งนะครับทั้งแขกทั้งคนจีนนะครับก็เยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้คือถนนกรุงธนบุรีนะครับมุ่งหน้าไปขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินผมก็จะออกจากสถานีนะครับก็จะเอาบัตรมาหย่อนก็คือเราก็สอดบัตรไปเลยนะครับตอนที่เราจะออกเราไม่ต้องเก็บบัตรไว้นะสอดบัตรเข้าไปประตูแดงก็จะเปิดให้นะก่อนนำมาฝากกันนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับอยากจะมาขึ้นรถไฟฟ้าด้วยตัวเองนะครับซื้อตั๋วเองก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อกับพนักงานก็ได้นะถ้าเราเลี้ยวขวานะครับเราก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะผมก็จะลงตรงนี้นะครับก็จะไปต่อรถเมล์สาย67นะครับไปที่พระราม2พาเดินดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับตรงนี้นี่จะเป็นบันไดเลื่อนนะบันไดเลื่อนทางขึ้นนะครับเราลงไม่ได้นะตรงนี้นี่คือบรรยากาศของถนนนะครับถนนแล้วก็ตึกสูงก็จะวิ่งกันอย่างนี้นะครับแต่ดีอย่างหนึ่งนะครับไม่มีเสียงแตรนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางออกก็เก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะนั่งรถเมล์นั่งรถไฟฟ้านะครับจากไอคอนสยามมากรุงธนบุรีนะครับแล้วผมก็จะไปต่อรถเมล์กลับบ้านนะครับเวลาตอนนี้ก็5โมงเย็นแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ